เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ประกาศขายบ้านลั่นเสียดายค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ประกาศขายบ้านหลังแรกที่กรุงเทพหลังจากซื้อเป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกน้องยูจินเมื่อช่วงปลายปี2021โดยล่าสุดนั้นได้โพสต์ IG สตอรี่ว่าปล่อยขายบ้านหลังนี้ค่ะตัดสินใจมานานกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามกับคลับเฮาส์ตรงข้ามสระว่ายน้ำและสวนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครสนใจติดต่อได้ค่ะ